ก็เดินกลับหอตอนกลางคืนตอนนั้นมันมืดหมดเลยสองฝั่งอ่ะก็เดินไปใช่ปะมันก็มีแสงขาวๆอยู่ทางขวาของตาเว้ยเขาก็หันไปเฮ้ยแล้วเขาก็เดินกลับมาก็ไม่เห็นอะไรแล้วก็ยังเดินไปอีกก็ยังมีแสงอยู่ก็หันไปเฮ้ยสุดท้ายกลับบ้านมาส่องกระจกนะปีศาจพวกนี้อยู่ร่วมกับมนุษย์ธรรมชาติแล้วมุสลิมะนานิโอคลาสโกก็อาจจะเปิดรายการด้วยความสุขุมนิดนึงเพราะว่ามันเป็นวันฮาโลวีนจริงๆเราเคยทำอันนึงแล้วที่คุณรู้จริงเราเคยทำอันนึงแล้วสมัยก่อนตอนเราทำช่องแรกๆเลยแต่ว่าอันนั้นเป็นการเล่าเรื่องผีแล้วจบด้วยแบบเรื่องตลกๆอะไรเงี้ยวันนี้เราจะเล่นด้วยความแบบเอาให้มันน่ากลัวจริงๆเรื่องผีจริงๆอะไรเงี้ยอ่ะก็เดี๋ยวเริ่มทีละคนซึ่งวันนี้ทุกคนแต่งตัวมาเป็นผีให้เข้ากับธีมฮาโลวีนเจ๊ปามก่อนเจ๊ปามเป็นอะไรวีบุ่มเปียกไม่เปียกเปียกไม่เปียกเปียกกระติกเปียกหวานกระติกเปียกเปียกกระติกเปียกหวานกระติกตัวแทนจากคณะบัญชีค่ะเปียกกระหังเอากระหังนึกว่าเป็นผีเป็นพี่รับน้องไม่ใช่คนถัดมาใช่ใช่ใช่วะรู้ไหมกับย่ารู้แล้วก็รู้ว่าอันนี้มันออกมาอ๋ออันนี้มันออกมาอ๋อเออพอเข้าไปก็ไอ้นี่แหละไอ้ปอยไง no face no face อ๋อ no face no face ที่ท่านสามที่ท่านคุณพี่เกศครับผมลูกเกศก็ไม่ได้คริสต์หน่อยอย่าหวานอ่ะแล้วคนสุดท้ายเป็นอะไรเป็นผีแม่ชีเฮ้ยจริงๆต้องถอดแว่นแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่หมามากหลินหุ้ยจัดว่าแต่คนอื่นแล้วคุณไม่เห็นแต่ว่าใครเข้าก็อยากให้โยนเข้าเข้าอย่างอื่นไม่ได้เหรอแล้วคุณเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องยอมรับคนที่ว่าคนนี้ของกอกอเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีอะไรอย่างงี้เท่าไหร่เออแต่ว่าบางทีอุ้ยอะไรอะไรมันวะโอ๊ยเอ้าแล้วจะใส่อันนี้ยังไงวีดาลักษณะเหมือนตะกั่วแตกเอ้าก็จะกล่าวยังไงบุญจะพูดแบบนี้จนจบเลยไหมพูดอย่างนี้มันจนจบเลยแล้วกันเอ้ยเออก็เดี๋ยวกติกาเป็นยังไงก็บอกมาได้โอ้ยถ้าวีดายังไม่ถ่ายไหนบอกคุณผู้ชมสิว่าไอ้สีดำๆนี่คืออะไรอ๋ออันนี้เป็นพร็อพที่ใครอยากเป็นวีนอมก็ใช้ได้อันนี้ไม่ใช่ของกอใช่ไหมตัวนี้เพราะว่าถ้าเป็นของกอต้องขาดอันนี้ของคนข้างห้องยืมเข้ามาก็ต้องใส่อันนี้ไปใส่แค่กางเกงในไว้ก็ได้ลองดูนี่ไงนี่หยิบมาจากไหนหยิบมาจากที่พับแล้วหรือว่าหยิบมาจากกะละมังโอเคเกมที่เราจะเล่นวันนี้คือเล่าหนังสยองขวัญก
กติกาก็คือเดี๋ยวจะผัดกันเล่าพล็อตหนังซึ่งจะต้องเล่าออกมาให้มันดูเป็นหนังสยองขวัญเพราะนี่คือฮาโลวีนแล้วพอเล่าจบก็ให้ทุกคนเขียนคำตอบลงในกระดานว่าคนคนนั้นเล่าเรื่องอะไรใครตอบถูกได้รับ1คะแนนใครตอบผิดไม่ได้คะแนนใครที่ได้คะแนนน้อยสุดจะต้องเก็บของตรงนี้ตอนถัดไปต้องรอให้จิ๋วเล่าจบแล้วค่อยตอบหรือว่าระหว่างให้น้องใบเล่าจบก่อนโอเคขอตอบครับยังเรื่องอะไรไอ้เรื่องตอแล้วตอแล้วผีโง่ผีโง่โอเคเรานะเป็นเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คนเหมือนสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้ตกใจมีเหมือนกับว่ามีหลายลำดับขั้นอ่ะซึ่งพระเอกอ่ะตัวเอกของเราเดี๋ยวเขาไปใส่ซึ่งสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้มีลำดับขั้นใช่ไหมอย่างที่น้องบอยบอกแต่พระเอกเนี่ยสบายหน่อยคืออยู่จุดต่ำสุดของสิ่งมีชีวิตรีบเล่าเดี๋ยวคุณทอนพูดว่าจะไปคุณวาดกูอยู่ไอ้เหี้ยจะน่ากลัวไหมเนี่ยพี่ซึ่งสิ่งมีชีวิตเนี้ยคือถ้าใช้ชีวิตไปไม่นานอ่ะมันจะเน่าเขียวแล้วก็เหม็นทรงกลิ่นเหม็นมากมันก็เลยจะต้องออกตามหาอะไรบางอย่างที่ทำให้มันอ่ะสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เดี๋ยวรอจนจบแล้วหลังจากนั้นอ่ะตัวเอกเนี่ยก็เดินทางไปในที่หนาวเย็นที่หนึ่งก็ได้ไปเจอกับสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งที่อยู่ในลำดับขั้นที่สูงกว่ามัน1ขั้นซึ่งไอ้เจ้าสิ่งมีชีวิตที่ลำดับขั้นสูงกว่าเนี่ยมันเองก็มีความฝันคือมันอยากจะรู้ว่าแม่มันจะหน้าตาเป็นยังไงจะมีแบบนิสัยยังไงอะไรเงี้ยมันสองคนก็เลยไปฟังโยสิ่งมีชีวิตสองตัวนี้ก็เลยออกเดินทางร่วมกันเพื่อตามหาความฝันของตัวเองนี่คือหนังเรื่องอะไรประเด็นยังจำไม่ได้ใบให้เพิ่มว่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นพระเอกอ่ะใช้ชีวิตด้วยการคืบคลานถ้าไม่ได้นึกก็นึกอยู่มึงนึกอะไรมึงว่ากูนึกของกูแบบนี้มึงว่ามันหวงนะพี่มึงนึกหรือเปล่าทุกคนจะเคยดูไหมนะอ้าวไอ้ตัดขึ้นเลยล่ะเขียนออกมาสิกูจะให้กระดาษลูกไว้ทำไมแล้วพร้อมไหมพร้อมหนึ่งสองสามเปิดค่ะบอยตอบอะไรจ้าทิงจ้าเจ๊วาตอบว่าบักไลฟ์บักไลฟ์คือเรื่องอะไรอ่ะแปลว่าผิดก็ตอบว่าซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าเขาบอกว่าไม่ใช่คนจ้าทิงจ้าก็คนไม่ก็ตอบไปเพราะว่าตอนที่บอกว่ามันมีสิ่งมีชีวิตหลายแบบแปลกๆก็นึกถึงไอ้พวกในบ้านมันอ่ะที่เป็นถ้วยมั่งเป็นอันนั้นคนละเรื่องอันนั้นเรื่องเจ้าหญิงเบลเจฟานทำไมตอบบักไลก็จิ๋วบอกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คนสีเขียวคืบคลานนอนนี่ค่ะนอนชัดๆอ่ะฟอยทำไมตอบจ้าดิงจ้าไม่รู้คำตอบแรกตอบเดมอนสเลเยอร์ไม่น่าใช่โอเคคำตอบของทุกคนที่จะเลยคือเรื่องกูเดทาวมันสีเขียวตรงไหนไม่เคยดูไม่ดูกูเดทาวะมันเป็นเรื่องของไข่ใช่ไหมถ้าอยู่ไปไม่นานอ่ะมันจะเน่าเป็นสีเขียวมันเลยออกตามหาโชยุหยอดตัวมันให้มันมีชีวิตต่อไปแล้วไอ้กุ๊กไก่เพื่อนมันที่เป็นตัวเล็กๆหาแม่มันแล้วสิ่งมีชีวิตอยู่ต่ำสุดของห่วงโซ่มันเป็นไข่เป็นลูกเจี๊ยบแล้วเป็นไก่ดักแน่นอนเป็นถ้วยเป็นแก้วเป็นจานใช่สู้หน่อยสู้หน่อยไม่เคยจำไม่ได้รู้จักแค่จานจานจานข้อแรกก็มีใครได้คะแนนเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่มาพัดอัพพี่กอล์ฟเป็นพระเอกเขาบอกว่าเป็นเรื่องของเด็กผู้ชายคนนึงไม่ใช่เด็กเหี้ยคือเขาอยู่ในโลกที่มีสัตว์ประหลาดเต็มไปหมดเลยแล้วทุกคนก็พยายามจะผนึกสัตว์ประหลาดเนี่ยลงไปในภาชนะหนึ่งอันนี้ป่ะ
เด็กผู้ชายคนนี้ตนเนี้ยก็ตั้งใจออกเดินทางเพื่อไปผนึกสัตว์ประหลาดพวกนี้ทั้งหมดให้มาอยู่ในไหให้มาอยู่ในภาชนะนั้นเจอก็ผนึกเจอก็ผนึกแล้วก็บางทีก็สามารถเสกเอาสัตว์ประหลาดพวกนี้ออกมาปกป้องได้น่ากลัวคนรู้เอาพร้อมเปิดไอ้ของเงินเด็กผู้ชายคนหนึ่งออกเดินทางไปจับอิงยิวมึงดีกว่ามึงนอนดีกว่าพี่ยิวเหมือนกันว่ามันเล่าทอดมาเยอะตอนไหนเด็กผู้ชายที่อยู่ท่ามกลางสัตว์ประหลาดเต็มเลยในหัวก็เป็นมาเยี่ยก็เลยต่อชิคเกนอ้าวเราต้องถูกแน่เลยร้อยเฉลยเลยเฉลยคือชิคเกนลิตเติ้ลชิคเกนลิตเติ้ลเฉลยคือโปเกมอนเฮ้มาเยี่ยอ๋อข้อนี้ก็รับไว้1คะแนนตาจะบามเชิญมันเป็นเรื่องราวของบุคคลคนหนึ่งที่เรียกว่าตกอับคนนี้เนี่ยเขาก็ไปติดเกาะคือมีเหตุที่ทำให้เขาเนี่ยต้องไปติดเกาะล้างตอนที่ติดเกาะก็คือมืดทุกอย่างมันมืดมิดหมดเลยไม่มีเพื่อนไม่มีอาหารไม่มีอะไรทั้งสิ้นวันนึงเขาก็แบบเห็นอะไรแบบตะคุ่มตะคุ่มมาแล้วเขาก็คือเริ่มหลอนและเห็นอะไรตะคุ่มตะคุ่มมาคือแบบมันมีแต่หัวไม่มีตัวไม่มีไส้ไม่มีแล้วก็ผมยุ่งๆเขาก็เลยเอามันมาเป็นเพื่อนเขาแล้วก็พอแล้วมั้งเขาก็เป็นเพื่อนกับผีบ้าที่มีแค่หัวไม่มีตัวไม่มีไส้และไม่มีโอเคพร้อมไหมพร้อม1 2 3ตึดึงตึงแกเอาเวไม่น่าพูดคำว่าติดเกาะจังหลายคำเลยดวงตาค่ะโอเคข้อนี้ได้ไปคนละ1คะแนนต่อไปตาก่อนโอเคเรากำลังอยู่กับสายหนึ่งนะครับเป็นสายที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยคุณอย่าดูนะคุณอย่าเพิ่งดูนะยังไม่ได้มองเลยพี่อู๊ดพี่อู๊ดไหนชอบอะไรพี่ป๋องเขาชื่ออะไรแจ็คเอาพี่แจ็คพี่อู๊ดใครวะเนี่ยเป็นต่อเรากำลังอยู่กับสายหนึ่งที่เขาจะโทรมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคฤหาสน์นะครับผ่าเฉยๆค่ะคฤหาสน์ผีอุ้ยขนลุกนะผมสงสัยอย่างหนึ่งครับไอ้หม้อนี้ทำอะไรวะเป็นพร้อมไงเวลาแบบว่าลงไหลผมก็อยากจะมาเล่าเรียกว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วกันครับผมกับเพื่อนก็เอ้ยเราเห็นคฤหาสน์หลังเนี้ยมานานแล้วเราอยากจะลองเข้าไปดูบ้านมันจะเป็นบันไดขึ้นไปก่อนแล้วก็เป็นประตูบ้านใช่มั้ยผมก็ก้าวขึ้นไปก้าวปึ๊บลื่นลงมาเพราะว่าน้ำพื้นมันเป็นเหมือนน้ำมันพรายหรืออะไรไม่รู้อ่ะผมก็เอาใหม่ก็ค่อยๆเดินขึ้นมาดีๆก็ลื่นปึ๊บไปอีกทีนึงฮะแต่ว่าผมก็ตั้งสติขึ้นมาก็เดินขึ้นมาก็ลื่นพรึ่งล้อเล่นฮะเดี๋ยวข้ามไปเรื่องอื่นจะไปเปิดประตูใช่ปะเออผมก็จับปุ๊บก่อนประตูร้อนจี๋เลยฮะร้อนจี๋เลยผมก็โอ้ยจับไปแบบแล้วผมก็เดินไปหาทางเข้าทางอื่นทางหน้าต่างสุดท้ายผมก็เข้าไปได้แล้วพอเข้าไปได้ปุ๊บผมก็เห็นเป็นเงาอยู่บนบันไดมันเป็นบันไดสองฝั่งลงมาเงี้ยเป็นเหมือนเด็กอ่ะเพื่อนผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวอะไรงิ้วแล้วก็อารมณ์เสียเลยวิ่งขึ้นไปจะไปหาเด็กนั่นเลยพอไปวิ่งไปถึงบันไดอ่ะไอ้เด็กนั่นก็เอามือสับลมชุบแล้วก็มีไม้อ่ะเป็นไม้เป็นท่อนซุงบึ้มมาที่หน้าเพื่อนผมเนี้ยบึ้มแล้วก็ลงมาที่ชั้นหนึ่งทีนึงอันนี้ถ้าคุณยังตอบไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะเล่าอะไรเจอเลยไปโรงเรียนวันแสงเขาวิทยาอ่ะเปิดมาทีละคนไอจิ๋วเปิดก่อน1 2 3ตึ๊ดดึ๊ดไม่ได้เขียนเจ้าของเรื่องที่เล่าไอ้จิ๋วผิดปล่อยโพมาโลนโจมาโลนผิดโพอันนั้นมันน้ำหอมปล่อยโพอ๋อโพมาโลน
ถูกต้องผิดเหมือนกันเลือกอะไรโพสเซ่โอเคบอยได้1คะแนนเป็นเรื่องของคนกลุ่มหนึ่งเป็นคนกลุ่มที่โดนแบ่งแยกโดนกีดกันทุกอย่างออกจากคนกลุ่มอื่นๆแต่โชคดีที่พวกเขาอ่ะมีพลังบางอย่างที่สามารถทำให้คนอื่นๆยอมรับขึ้นมาได้แล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันได้จบเลย แล้วคนกลุ่มนี้ก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าฉันก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งกับพวกแกได้นี่คือเรื่องอะไรแต่ไม่เห็นเล่าให้กลายเป็นผีเลยอันนี้น้องไอคิดไม่ค่อยทันนะหัวจะไปแต่งหน้าไปถ่ายฟุตพอไหมหนึ่งสองสามก็ตอบว่าทวายไรทวายไรไรไรหือล้อเล่นตู้เลื่อนเลยนะไม่วางถูกแน่เลยเดี๋ยวตอบว่า Guardian of the Galaxy ปอยตอบว่า X-Men เฉลยของน้องไอคือผีอ้าวผีเหรอคำตอบคือสตีเล็กฮะเป็นคนเป็นคนก็เช็คลิสต์เลยเช็คลิสต์เป็นคนกลุ่มหนึ่งโอเคจะถูกโดนจำกัดแบ่งแยกตราหน้าว่าไม่เหมือนใครถูกเพราะว่าเป็นใครของนึกว่าเป็นต้นไม้เป็นแขกและคุณแต่ผู้มีพลังค่ะแต่จริงๆคนกลุ่มนี้มีพลังงานบางอย่างอ้าวมีผู้มีพลังเนี่ยเอาแสงออกจากตาได้ก็คือเล่นวนมือมีพลังหรอก็คือเล่นวนเลขไงพลังแค่นั้นแหละให้อายพิจารณาว่าใครควรจะแพ้โอเคก็ดีไม่มีใครถูกผีตนหนึ่งแต่เขาไม่ใช่ผีแต่ไม่ใช่ข้าวตีนผีตนหนึ่งผีตนหนึ่งหน้าใหญ่ตรงแก้มสองข้างแดงเถือกเลยเป็นรอยเลือดผีตนเนี้ยชอบบินไปมาออกล่าวนอยู่ทั่วท้องฟ้าเพื่อหาเหยื่อถ้าเจอเหยื่อไหนกำลังอ่อนแรงล้าเนี่ยแฟนรับไม่ชีเลยไปเซ่ผีตัวตนนี้ก็เลยรีบเข้าไปเลยค่อยๆบินเข้าไปบินเข้าไปใกล้คนที่อ่อนแรงล้าจากนั้นค่อยๆฉีกใบหน้าของตัวเองแล้วก็ยัดเข้าใส่ปากคนที่อ่อนแรงล้าแล้วคนคนนั้นก็กลับขึ้นมาเดินได้อีกครั้งด้วยแรงกายแรงใจของทุกๆท่านท่านมามาเมื่อไหร่เวลาผีตนนี้อ่อนแรงล้าพูดคำว่าอ่อนผีตนนี้จะกลับเข้ารังของตัวเองเพื่อที่จะสร้างสรรค์ตัวตนของผีขึ้นมาใหม่จากเตาฟาร์มเฮาเซียน3 2 1เปิดสไปเดอร์แมนอันบังแมนคำตอบคืออันปังแม่ข้อต่อไปของเจ๊ปามเชิญของเจ๊เป็นเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งบ้านเนี้ยมันเป็นบ้านอาถรรพ์คือใครอยู่ก็ต้องมีอันเป็นไปก็คือตายไปทีละคนทีละคนคนที่ยังอยู่ในบ้านเนี้ยก็รู้สึกว่าอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยหนีไปในเมืองอื่นแต่ก็เป็นการแบบว่าแอบหนีไปคนเดียวสุดท้ายคนในครอบครัวเขาก็ไปตามกลับมาเขาก็เป็นบ้าไปแล้วสุดท้ายแล้วก็คือน้องเขาที่ไปตามก็ต้องตายเขาตายจริงๆเปล่าตอนจบสุดท้ายแล้วไม่ตายไม่ตายเพราะว่าก็ต้องมาร้องเพลงให้อาม่าฟังมาทีละคนมาทีละคนโอเคก่อนหนึ่งสองสามFrozen Frozen แล้วพอปอยบอกโคโค่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแล้วก็ไม่มั่นใจโอเคของปอยคือโคโค่โคโค่ตอบโคโค่เหมือนกันอ้าวโคโค่เฉลยคือ Frozen นี่ก็รู้โบอันยังโบอันยังโบก็คือตอนแรกมันมีครอบครัวใช่ไหมแล้วก็พ่อแม่ตายน้องก็ไปตามพ่อไปตามแล้วก็พี่ก็ไล่แต่ว่าน้องตายไปน้องไม่ตายโอเคข้อนี้ก็ได้คะแนน
สุดท้ายของกออันนี้กอจะเล่าในมุมมองของเรื่องจริงที่กอเจอแล้วกันกอเดินกลับหอตอนกลางคืนตอนนั้นมันมืดหมดเลย2ฝั่งอ่ะกอก็เดินไปใช่ป่ะมันก็มีแสงขาวๆอยู่ทางขวาของตาเว้ยกอก็หันไปเฮ้ยแล้วกอก็เดินกลับมาก็ไม่เห็นอะไรแล้วก็ยังเดินไปอีกก็ยังมีแสงอีกก็หันไปเฮ้ยสุดท้ายกลับบ้านมาส่องกระจกอ๋อข้าวติดตาแล้วอันนี้ก็เป็นคืนแรกคืนสองก็เดินไปอีกถนนเส้นเดิมเขาก็เดินออกไปเดินเดินเดินก็เห็นแสงลงมาจากฟ้าไม่รู้จักไม่รู้จักอะไรมันแสงลงมาชุบแล้วมันไกลๆอ่ะแล้วก็เห็นเหมือนแบบมีคนตกลงมาในแสงนั่นเองก็วิ่งเลยก็กลับบ้านนอนก็พยายามลืมเรื่องนี้อีกวันนึงก็ไปเดินห้างก็ไปเดินห้างกับปิติเพื่อนก็เห็นกับตายนะรถเก่าๆคันนึงวิ่งผ่านหน้าเข้าไปเนี่ยไม่มีคนขับบนรถคันนั้นน่ะไม่ทายว่าเป็นอะไรหมาโซฟาขับรถโซฟาวางอยู่บนรถแล้วมันก็วิ่งไปแล้วก็เฮ้ยอะไรวะก็ปิตินั่นอะไรวะปิติบอกไม่รู้ลองถามสมบัติดูก็มากับไอ้สมบัติก็สมบัตินั่นรถอะไรอ่ะแล้วสมบัติก็อะไรวะช็อกโกแลตรถช็อกโกแลตอะไรแล้วมันก็วิ่งไปอ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้ครับอืมเอ้าจบแล้ว1 2 3ปล่อยตอบอะไรแฟนฉันแฟนฉันจะว่าตอบมิสเตอร์บีนน้องวายตอบมิสเตอร์บีนมิตรบีคิดว่าฉากไอ้เจี๊ยบไอ้เจี๊ยบวิ่งตามรถโอเคข้อนี้ต้องไปกับเจ้าบ้าน1คะแนนและคนที่แพ้ในวันนี้ก็คือเจ๊ปาล์มและพี่ปอยได้2คะแนนก็ประมาณนี้วันนี้ใครที่อยากให้เราทำอะไรในเทศกาลไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตรงนี้นะครับไปแชร์ได้แชร์ได้แชร์ได้แชร์แชร์ได้แชร์ได้แชร์ได้แชร์เฮ้ยพับพึ่งท่านผู้ชมกำลังจะได้เห็นเจ้าแม่กวนอิมริมน้ำใน3 2 1รถแท็กซี่หรือรถไต่ถังตอนแรกยุ่งไม่ได้หลังๆยังไม่ค่อยได้เก็บเข้ากระเป๋าไปเนี่ยเส้นเนี้ยเก็บเข้ากระเป๋าพี่คริสทำอะไรที่นี่อ่ะน้องคริสเสียงหายแม่ผู้ชายอร่อยมากคุณผู้ชมค่ะโอ้โหยูดูก่อนที่จะห่วงคนอื่นไปรักษาลำคอก่อนไหม